ุณชินวัฒน์ไตรประจักษ์นะครับครับหมายศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับที่506/2563ครับตรงวันที่17 ตุลา 2563นะครับของสภ.เมืองนนทบุรีนะครับข้อหาร่วมกันจะทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 1. เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนหรือใช้กำลังประทุษร้าย 2. เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือการสร้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร 3. เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินและโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาพ.ศ. 2493นะครับแจ้งสิทธิ์ด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือให้การนะครับทำให้การอาจจะเดี๋ยวแจ้งสิทธิ์ทำให้การของคุณอาจจะใช้เป็นประโยชน์ในชั้นศาลแล้วก็พบและปรึกษาผู้ที่ใครทำได้2/2แล้วก็แจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ไว้วางใจทราบในการจับกุมครั้งนี้นะครับถ้าไม่เกิดการขัดขืนนะครับแต่ให้การยังไงเดี๋ยวก็เป็นขั้นตอนอันนี้สภ.เมืองนนทบุรีก็คือท่าน้ำใช่ไหมครับใช่ครับคุณแจ้งตามมาตราไหนนะครับก็ตามข้อหาที่ว่าไปนะครับมาตราก็มาตรา116พวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูมาตราอีกทีอะไรประมาณนี้นะครับครับแล้วก็จะควบคุมตัวผมไปที่ไหนฮะไปที่ไปสตช.ภาคใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ผมจะขอใช้สิทธิ์เหมือนทุกครั้งก็คือผมจะใช้รถส่วนตัวไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งควบคุมตัวไปด้วยถ้าไปพี่สะดวกมาแล้วนี่ขับตามได้ไหมขับตามได้ไหมครับพี่ไม่สะดวกเอาใครเอาน้องนั่งไป2คนได้เอาขอไปรถผมแล้วก็พี่ตำรวจก็นั่งไปด้วยน่าจะไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับทำไมที่อื่นเขาทำได้พี่ที่นนท์มันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันเพื่อความปลอดภัยคือมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยครับใช่ครับตำรวจขับนะให้ตำรวจขับได้ก็ได้ครับเดี๋ยวทีมงานผม2คนน้อง2คนที่เหลือขับตามนะโอเคพี่ตำรวจครับครับนะโอเคแต่ดูก่อนนะตอนนี้นะครับฝากถึงสื่อด้วยเจ้าหน้าที่โดยผมขอเน้นชื่อเลยนะฮะท่านผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีนะครับมีการกระทํานะครับไปขอหมายจับผมในข้อหายุโยงปลุกปั่นหาว่ากับผมเนี่ยและประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องนะครับแค่เรื่องไม่ให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับช่องไวทีวีในวันนั้นเรื่องมาตรา112แต่ผู้กำกับนนท์เนี่ยกำลังบอกว่าผมเนี่ยยุยงปลุกปั่นแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายซึ่ง2มือเปล่าผมมีแค่2มือเปล่าประชาชนที่มาชุมนุมกับผมมีแค่2มือเปล่าแล้วก็ไม่มีใครใช้อาวุธในที่ชุมนุมอันนี้มันเกินกว่าเหตุไปแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อหมายศาลออกมาแล้วผมยินดีนะครับให้ความเคารพตามกฎหมายโอเคโอเคครับไปเดี๋ยวพี่ก็ขอให้พี่น้องพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่แยกไคลายตามเดิมครับขอบคุณครับใครไปมั่งชูหน่อยนะเดี๋ยวแค่ขับเดี๋ยวผมให้ตำรวจขับนะน้องนะโอเคเดี๋ยวไปด้วยไปคันนี้เหรอไม่จะพอเหรอพี่น้องครับพี่ไปกับพี่กันหน่อยผู้สื่อข่าวทุกคนนะครับพรุ่งนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจติดแยกไคลายมีอยู่2ที่นะครับขอให้ท่านไปทวงถามผู้กำกับสภ.เมืองนนท์ว่าหัวใจของคุณทำด้วยอะไรคุณกำลังรังแกประชาชนคุณกำลังไปขี้ข้าเผด็จการตลอดจนท่านผู้การจังหวัดด้วยท่านเห็นหัวใจประชาชนเห็นหัวประชาชนบ้างไม่ใช่คิดจะทำอะไรกับประชาชนก็ทำพวกเราไม่ได้มีอาวุธที่ไปยิงพวกท่านพวกเราแค่มาขอแค่ความเป็นธรรมในเมื่อท่านให้ไม่ได้ให้ไม่พอให้ไม่ได้ไม่พอยังเอาคดีมายัดให้กับพวกเราไม่เป็นไรครับต่อไปนี้ไม่มีการนำใครจะทำอะไรแล้วแต่ท่านครับขอบคุณครับ